วันนี้นะคะทุกคนเป็นวันแรกที่หมวยจะออกไปทำงานค่ะคือเถียงกับสามีมาหลายครั้งมากตั้งแต่หมวยมาอยู่นี่2เดือนคือทุกคนรู้ใช่ไหมคะคือหมวยอยู่เมืองไทยอ่ะหมวยก็ทำงานเองมาตลอดก่อนที่ไปอยู่เมืองไทยถึงจะอยู่กัมพูชาหมวยก็ทำงานหาเงินเองตลอดตั้งแต่เด็กก็เลยอยู่บ้านไม่ได้ค่ะอยู่วางๆไม่ได้คืออันนี้หมวยไม่พูดถึงเรื่องสามีให้เงินใช้หรือไม่ให้เงินใช้นะคะคือเขาดูแลหมวยได้อย่างดีมากๆเลยค่ะดีมากๆหมวยอยากได้อะไรหมวยอยากทำอะไรเขาซัพพอร์ตหมวยทุกอย่างเลยค่ะแต่ประเด็นคือหมวยอยากทำงานหมวยอยากมีงานทำหมวยไม่ได้อยากอยู่บ้านเฉยๆคือหมวยอ่ะขอเขาไปทำงานหลายครั้งแล้วเขาไม่ให้หมวยไปเขาบอกว่าอยากให้อยู่บ้านไปก่อนอยากให้เรียนหนังสือไปก่อนอยากให้รู้จักที่นี่ให้เยอะๆไปก่อนอยากมีเวลาอยากให้หมวยมีเวลาอยู่กับตัวเองอยากให้มีเวลาเรียนรู้สิ่งรอบข้างค่ะแต่แล้วด้วยความที่เขาก็ฟังหมวยเนาะสุดท้ายคือไม่ได้ทำงานเต็มวันขอแค่ทำงานพาร์ทไทม์โอเคเขาตกลงทำงานพาร์ทไทม์ได้วันละ3-4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานอาทิตย์ละ4วันก็คืออยู่บ้านเสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วก็ไปทำงานแค่อังคารพุธพฤหัสศุกร์ประมาณนี้แล้วก็ทำงานแค่วันละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงอาจจะเป็นบางวันอาจจะ5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือหมวยขอแค่ให้หมวยได้ออกนอกบ้านนะคะทุกคนอยากออกนอกบ้านทุกวันอยากไปดูข้างนอกเป็นยังไงคือหมวยไม่ได้อยากนั่งอยู่ในบ้านอ่ะสุดท้ายโอเคสามีก็ตกลงค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะคะทุกคนที่หมวยต้องออกไปทำงานนะคะหมวยได้งานอยู่ที่ปรากค่ะอยู่ในเมืองปรากค่ะแต่ว่าหมวยอยู่ออกนอกปรากมาแล้วอะประมาณ10-15กิโลค่ะทุกคนทีนี้หมวยต้องขึ้นรถบัสไปทำงานเองค่ะเพราะสามีเขาไปทำงานแล้วตอนเช้าเวลาทำงานหมวยก็ไปทำงานเองคือเดินทางไปกลับเองก็เนี่ยกำลังเดินไปขึ้นรถบัสค่ะเป็นครั้งแรกของหมวยที่ต้องนั่งรถบัสไปทำงานวันแรกครั้งแรกที่นั่งรถบัสคนเดียวเดินทางคนเดียวไปเมืองพรากนะคะเดี๋ยวมาดูกันหมวยจะหลงทางไหมเอาใจช่วยหมวยด้วยนะคะวิวค่ะอยู่ในหมู่บ้านมองไปตรงไหนก็ขาวไปหมดเลยค่ะตรงนู้นก็เป็นหิมะมีแต่หิมะหมวยกำลังเดินไปขึ้นรถบัสนะคะทุกคนเพื่อที่จะไปทำงานเนี่ยค่ะวิวในหมู่บ้านนี่นะคะทุกคนที่ขึ้นรถบัสสองข้างอันนี้ก็จะไปคลาโนฟอันนี้ก็จะไปเมืองกลางเดี๋ยวหมวยจะไปขึ้นตรงนี้สถานีรถบัสเขานะคะนี่เขาก็จะมีหนังสือให้อ่านด้วยนี่ก็เป็นเหมือนพวกเขาเรียกอะไรอ่ะข้าวสารต่างๆค่ะก็มีร้านพิซซ่าด้วยพิซซ่าที่นี่อร่อยมากอร่อยมากๆถูกด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งรอตรงนี้กันตอนนี้เพิ่งลงจากรถบัสนะคะทุกคนอันนี้เป็นทางลงไปที่รถไฟใต้ดินนะคะแต่ว่าหมวยจะเดินไปค่ะหมวยไม่อยากลงไปต่อรถไฟก็ใช้เวลาเดินไปนิดนึงเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆเมื่อกี้ตอนขึ้นรถบัสอะหมวยไม่กล้าถ่ายรูปเพราะว่าคนมันเยอะก็เลยไม่ถ่ายตอนนี้ลงมาแล้วลงมาจากรถบัสแล้วก็เพื่อที่จะเดินไปที่ทำงานนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าหมวยไม่อยากเดินก็จะมีทางเลือกอีกตรงสถานีรถบัสเมื่อกี้เขาก็จะมีทางให้ลงไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะเป็นรถไฟใต้ดินก็ได้หรือหมวยจะขึ้นรถต่อรถแบบนี้ค่ะเดี๋ยวหมวยเอาให้ดูมันจะเป็นสายเนี้ยค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นรถคล้ายๆรถบัสแต่ว่ามันมีสายรอดสายไฟฟ้าค่ะต่อรถนี้อีกก็ได้แต่หมวยไม่ต่อหมวยไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ลงไปรถไฟใต้ดินด้วยหมวยอยากเดินก็จะเดินไปที่ทำงานประมาณ
15-20 นาทีนะคะทุกคนเพราะว่าหมูมีเวลานะคะเลยกะว่าเดินเอาดีกว่าได้ออกงานร้ายด้วยเนี่ยค่ะบรรยากาศเดินไปเรื่อยๆหิมะน้ำแข็งข้างทางต้นไม้ไม่มีใบเลยเป็นช่วงที่แบบว่าไม่สวยเลยแล้วก็เมื่อกี้อ่ะที่หมวยถ่ายอะค่ะเราเห็นมีจักรยานใช่ไหมคะที่เขาจอดอยู่ไว้มีที่จอดจักรยานอันนั้นเป็นจักรยานให้เช้านะคะทุกคนที่นี้เขาดีมากเลยเขาเรียกอะไรคมนาคมของเขาดีมากมีรถไฟใต้ดินแล้วก็รถบัสรถไฟฟ้าบนถนนมีเช่าจักรยานมีทุกอย่างเลยค่ะทุกคนสะดวกมากๆในการเดินทางสะดวกจริงๆแล้วก็ไม่แพงด้วยแถมสะอาดค่ะทุกคนรถบัสเขาสะอาดมากอาดกริบเลยถนนของเขาอันนี้ค่ะทุกคนที่หมวยพูดถึงก็จะเป็นรถแบบนี้ค่ะหมวยก็ลงจากรถบัสแล้วก็ต่อรถแบบนี้ก็ไปลงที่ทำงานได้เลยค่ะสะดวกมากๆก็ลงรถแบบนี้แล้วก็รถไฟก็ได้ค่ะรถไฟใต้ดินนี่นะคะทุกคนรถที่หมวยพูดถึงอะที่มันมีสายรอดสายไฟฟ้าค่ะถ้าหมวยไม่อยากเดินตอนที่ลงจากรถบัสถ้าหมวยไม่อยากเดินไปที่ทำงานหมวยก็ต่อด้วยรถแบบนี้ค่ะเขาจะมีตลอดเวลาเลยค่ะทั้งไปทั้งกลับมีตลอดแล้วก็ราคาถูกด้วยประมาณ5-10 นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วค่ะเนี่ยหมวยก็เดินมาอากาศวันนี้ควันออกไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอากาศวันนี้0 องศานะคะทุกคนหนาวไหมก็หนาวนะถ้าไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวไม่ได้มีเนี่ยอุปกรณ์เสริมแบบเนี้ยก็หนาวนะคะ0 องศาเดี๋ยวก็ถึงแล้วค่ะคือที่ทำงานหมวยง่ายๆเนี่ยค่ะ KFC ไม่ได้จำอะไรหรอกจำว่า KFC ก็จะถึงแล้วมันอยู่ตรงข้ามกันอยู่ในนู้นนะคะตึกคอนโดพวกนั้นนะคะมันจะอยู่ข้างล่างคอนโดพวกนี้ค่ะนี่ที่ทำงานเราก็อยู่ตรงนู้นเราก็จำ KFC หมวยไม่ได้ทำงานที่นี้นะคะแต่ว่าจำแค่ว่า KFC เดินมาถึง KFC ก็เดินข้ามตรงนั้นไปได้เลย